นับสนุนโดยบริโก้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการกอล์ฟรูรายการที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับกฎกติกามารยาทในกีฬากอล์ฟค่ะวันนี้นะคะมินจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูเกี่ยวกับกฎสนามการพีฟลายว่าคืออะไรและมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรบ้างค่ะไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะพา5แล้ววันนี้เรามาตีแท่นแดงดีกว่าจะได้2ออนสู้กันหนุกๆโอ้โหได้เลยได้เลยถัดไปมาจากออนอื่นเลยนะเมื่อคืนฝนตกหนักมากวันนี้ประกาศเลยพีฟลายได้ปักได้ทำอะไรได้หมดได้โอเคใครไปก่อนอ่ะเคนโดไปก่อนเลยไปก่อนเลยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยให้ไวให้ไวให้ไวโอ้โหโอ้โหนี่มันต้องอย่างนี้สิครับโอ้เยี่ยมสวยตรงสวยโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมแฟร์เวย์ก็รับคนเดียวโอ้โหรับอยู่คนเดียวเลยอ่ะโอ้โหแต่สองออนป่ะเนี่ยเฮ้ยแต่ก็ได้อยู่ระยะได้อยู่อยู่รับคนเดียวเลยตามนะนะครับพีฟลายนะเชิญครับเชิญเชิญพีฟลายนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณจะปักได้ไงมันไม่ได้อยู่เมื่อกี้ตรงทีออฟก็บอกว่าวันนี้พีฟลายเฮ้ยแต่ผมจำได้นะว่าที่พีฟลายเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นพีฟลายมันย่าสั้นไม่ใช่หรอจริงเหรอสวัสดีครับนักกอล์ฟครับมีปัญหาอะไรจะให้ช่วยไหมครับนักกอล์ฟครับในกรณีนะครับวันนี้เนี่ยคณะกรรมการเนี่ยออกกฎสนามให้เป็นพรีเฟอร์ไลน์นะครับนักกอล์ฟเวลาไปเล่นที่ไหนก็ตามเนี่ยต้องดูที่กฎสนามด้วยว่าพรีเฟอร์ไลน์วันนี้หรือเปล่าเขาจะมีกฎให้เฉพาะในแฟร์เวย์เท่านั้นไม่เกี่ยวกับรับไม่เกี่ยวกับบังเกอร์พื้นที่ปรับโทษจะทำ prefer line ไม่ได้นะครับตอนนี้การทำ prefer line เนี่ยในวันนี้เราให้1ช่วง score card บางกฎเขาอาจจะให้1ช่วง mic off นะครับเราให้1ช่วง score card วันนี้ก็คือนักกอล์ฟจะต้องหาจุดตั้งยิงหลังลูกก่อนแล้วเอา score card เนี่ยมาวัดได้ทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็เอาลูกหยิบลูกมาวางในพื้นที่1ช่วง score card อย่างกรณีนี้ของ Kendoไม่ได้ทำ prefer line ไม่ได้นะครับเพราะกฎไม่อนุญาตอีก3ลูกที่อยู่ในแฟร์เวย์นั่นทำได้โอเคอันนี้ผมก็เล่นตามสภาพนี้ไปเลยตามสภาพครับเกือบแล้วผมรีบไปหน่อยเจ๊แก้ไขเจ๊อยู่โอ้โหไปไปไปเต้นของเราต่อเคลียร์ชัดทุกกฎโปรเฟชชั่นอลเกมโปรเฟชชั่นอลโกไปลีโกฟังกันทันไหมคะท่านผู้ชมสำหรับเรื่องของกฎสนามการพีโฟลายในเรื่องของการเช็ดลูกได้นะคะถ้าฟังกันไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวจะให้อาจารย์แดงนะคะทบทวนให้ฟังกันอีกรอบค่ะครับกฎสนามที่เรียกว่า preferred lines เนี่ยนะครับจะเป็นกฎสนามที่คณะกรรมการจะออกมากรณีที่พื้นดินแฟร์เวย์นุ่มค่ะแล้วก็ตีไปเนี่ยดินอาจจะติดลูกค่ะหรือพื้นที่แฉะนะครับมีฝนตกหนักนะครับนักกอล์ฟจะชอบมาก prefer line นะครับเพราะนั้นเวลาท่านไปแข่งขันเนี่ยท่านต้องอ่านให้ดีว่าในวันนั้นๆเนี่ยที่มีการแข่งขันเนี่ยมีกฎเรื่องนี้หรือเปล่า prefer line นะครับเพราะนั้นวิธีการก็คือนักกอล์ฟจะต้องหาจุดนั่งยิงหลังลูกนะครับแล้วก็หยิบลูกขึ้นมาแล้วก็ดูในกฎสนามว่าเขาให้วางลูกที่อีกที่หนึ่งในช่วงหนึ่ง score card หรือหนึ่งช่วง mic off driver นะครับเพราะนั้นก็ต้องดูนะครับถ้าเกินออกพื้นที่ไปวางก็จะผิดนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้วางในพื้นที่ที่คณะกรรมการกำหนดไว้จำกัดไว้ส่วนใหญ่จะเป็น1ช่วงสกอร์การ์ดค่ะค่ะก็สำหรับท่านนักกอล์ฟที่สามารถจะทำพรีเฟอร์ไลน์ได้ในวันนั้นๆที่ท่านไปเล่นกอล์ฟนะคะก็อย่าลืมเช็คนะคะว่าสามารถที่จะทำได้ในระยะ1สกอร์การ์ดหรือว่า1ขับเล้งค่ะและในสัปดาห์หน้านะคะท่านผู้ชมมารอติดตามกันค่ะว่ากอล์ฟรู้นะคะจะนำกฎกติกาข้อไหนมาฝากท่านนักกอล์ฟค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Brico